จิตดี7ปีต้องทนอะไรกับพุทธเคยคิดจะลาออกวันละ100รอบจากที่ทราบกันว่าพิธีกรขวัญคู่ใจพุทธอภิวันอย่างจิตดี4ดีผู้ประกาศข่าวสาวคนดังลาออกจากรายการทุบโต๊ะข่าวย้ายไปอ่านข่าวรายการอรุณอมรินทร์พร้อมกับแซวตัวเองว่าจิตดีจะได้พูดแล้วค่ะล่าสุดจิตดีเผย7ปีต้องทนอะไรกับพุทธบ้างโดยเธอเล่าว่าเปลี่ยนชีวิตเลยทุกอย่างเพราะต้องมานั่งอ่านข่าวเช้าเมื่อพูดถึงพี่พุทธกับการทำงานด้วยกันมา7ปีรับแรกมาด้วยน้ำตามีความเครียดและความกดดันเรื่องงานเมื่อโดนดุโดนด่าเคยคิดจะลาออกวันละร้อยรอบแต่ก็ปกติเป็นเรื่องงานก็ต้องสู้ย้อนกลับไปเราก็ไม่เคยถามว่าทำไมพี่เขาเลือกเราแต่ได้ยินที่น้องๆในทีมพูดว่าไอ้เจียไม่เคยคิดร้ายกับใครเนาะเอามันมานั่นแหละเมื่อมาเป็นหัวหน้าลูกน้องทำให้เห็นบทบาทที่เปลี่ยนของอีกฝ่ายทำงานกับพี่พุทธไม่มีคำว่าไม่ได้ทุกอย่างต้องได้แต่ก่อนก็กดดันเครียดใครจะทนอยู่อยากลาออกแต่วันนึงได้เคยคุยกับพี่เขาต้องทำแบบนี้เพราะอะไรมีการปรับความเข้าใจกันก็เข้าใจเขาเรื่องกดดันเป็นเรื่องปกติก็ผ่านมาได้